สวัสดีค่ะทุกคนกับแก้มกับข้าวมาแล้วจ้าเบื่อเมนูข้าวกันแล้ววันนี้เรามาพบกับเมนูเส้นกันบ้างนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูมาม่าต้มยำหม้อไฟทะเลเดือดต่อไปเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกเตรียมเครื่องต้มยำก่อนนะคะทุกคนมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและเพิ่มความเผ็ดของต้มยำของเราด้วยพริกสดตำนะคะทุกคนตำพอหยาบๆนะคะจากนั้นเรามาหั่นผักชีใบเรื่อยไว้โรยหน้าเพิ่มความหอมให้ต้มยำของเราจ้าจากนั้นเรามาเตรียมตั้งน้ำเพื่อลวกกุ้งปลาหมึกและผักสดของเรานะคะที่จะไว้ใส่ในต้มยำของเราจ้าก่อนอื่นเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดผักคะน้าก่อนนะคะวันนี้จะใส่ผักคะน้าด้วยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะทุกคนพอน้ำเดือดแล้วก็เริ่มลวกผักคะน้าของเราเลยจ้าลวกไม่ต้องสุกมากนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ตักขึ้นจ้าจากนั้นแล้วก็ลวกปุ้งต่อจ้าลวกให้มันสะดุ้งพอนะคะทุกคนไม่ต้องให้สุกมากจ้าพอลวกกุ้งเสร็จแล้วตามด้วยปลาหมึกเลยจ้าอันนี้ก็ลวกให้สะดุ้งพอนะคะทุกคนพอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ตักพักไว้เลยจ้าเมื่อเราลวกคะน้ากุ้งและปลาหมึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาหั่นหมูนะคะวันนี้ต้มยำของเราจะใส่หมูหมักด้วยนะคะทุกคนหั่นหมูเป็นชิ้นพอดีคำนะคะไม่ต้องหนานะคะทุกคนสไลด์บางๆไปเลยจ้าจากนั้นเราจะหมักด้วยไข่นะคะ1ฟองใส่รสดีนิดหน่อยนะคะทุกคนจากนั้นเติมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนเมื่อเราได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาตั้งหม้อไฟกันเลยจ้าใส่น้ำลงไปเลยจ้ารอน้ำเดือดเรามาเตรียมเครื่องน้ำต้มยำกันเลยนะคะทุกคนมีน้ำมะนาวพริกเผาน้ำปลาแล้วก็นมสดนะคะคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันเลยจ้าเมื่อเราได้ส่วนผสมของเราเรียบร้อยแล้วจากนั้นหม้อไฟของเราน้ำเดือดพอดีเลยเราจะไปเติมเครื่องต้มยำกันก่อนนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดจ้าหอมแดงทุบใส่ลงไปเลยพอน้ำเดือดแล้วจากนั้นใส่หมูหมักของเราลงไปเลยจ้าใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนรอจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะพอหมูของเราสุกแล้วใส่น้ำเครื่องต้มยำที่เราเตรียมไว้เลยจ้าเข้มข้นจี๊ดจ๊าดมากเลยจ้าดูจากสีแล้วจากนั้นเรามาเติมเครื่องมาม่านะจ๊ะน้ำมันมาม่าเครื่องต้มยำมาม่าจากนั้นใส่ผักที่เราลวกไว้ค่ะตามด้วยเส้นมาม่านะจ๊ะวันนี้เราจะใช้มาม่า2ห่อนะคะรสต้มยำน้ำข้นจากนั้นใส่ปลาหมึกของเรากุ้งใส่ไปเลยจ้าเครื่องก็จะเยอะๆประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีใบเรื่อยจ้าเพิ่มความหอมจ้ามะนาวหั่นนะคะทุกคน
จากนั้นท็อปปิ้งด้วยไข่ออนเซ็นจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต้มยำของเราพร้อมชิมกันเลยจ้าต้มยำของเรารสชาติจี๊ดจ๊าดสะใจเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนไปลองทำตามกันดูนะคะแนะนำให้เป่าก่อนรับประทานนะคะไม่งั้นอาจจะปากพองได้ค่ะว้าวเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมีเมนูเด็ดๆอัปเดตทุกวันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมเมนูเด็ดๆก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า